งานเปิดบ้านคุณธรรมครั้งแรกของโรงเรียนบางมูลนาคมีเด็กๆนำเสนอโครงงานคุณธรรมกว่าร้อยโครงงานหลังจากเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรมที่หลายภาคส่วนเข้ามาหนุนเสริมอย่างเต็มที่ทั้งศิษย์เก่าผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและศูนย์คุณธรรมถ้าเราปลูกฝังคุณธรรมให้กับลูกหลานเราและให้เขามีหลักในชีวิตที่มั่นคงนะครับนอกจากเขาจะพึ่งตนเองได้แล้วเนี่ยเขายังจะช่วยเหลือสังคมได้อีกด้วยสร้างภูมิคุ้มกันแต่เล็กแต่น้อยให้มันมีฐานคุณธรรมอริยธรรมมั่นคงในจิตใจพอมันโตขึ้นมันก็ไม่หวั่นไหวมันไม่ถูกครอบงำได้เป็นเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของเราการขับเคลื่อนคุณธรรมในโรงเรียนต้นแบบบางมูลนาคโมเดลมุ่งไปที่3ยุทธศาสตร์หลักคือการพัฒนาครูการพัฒนานักเรียนและการพัฒนาสภาพแวดล้อมเราทำแบบ bottom up ล่างขึ้นบนจะต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมครูต้องมีอัตลักษณ์ยังไงนักเรียนต้องมีอัตลักษณ์ยังไงสภาพแวดล้อมที่บอกว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมมันจะต้องเป็นยังไงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดเมื่อได้คุณธรรมหลักที่เป็นเป้าหมายร่วมคือความซื่อสัตย์รับผิดชอบพอเพียงแล้วก็เกิดเวทีเรียนรู้ร่วมกันอีกหลายครั้งโดยมีนักวิชาการลงไปเป็นพี่เลี้ยงตั้งโจทย์ให้ครูคิดร่วมกันกำหนดอัตลักษณ์ของครูบางมูลนาคเช่นความซื่อสัตย์คือไม่เบียดเบียนเวลาราชการไม่แสวงหาผลประโยชน์มีสัจจะรับผิดชอบคือตรงต่อเวลามีจิตอาสาทำหน้าที่พอเพียงใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเสียสละและแบ่งปันเมื่อครูเกิดความชัดเจนและเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกจากจุดเล็กๆที่หลายคนสัมผัสได้เดี๋ยวนี้อาจารย์เขาแบบเข้าสอนตรงเวลามากบางทีก็มารอก่อนด้วยตอนหลังเนี่ยเด็กมาสายน้อยมากนะคะอย่างที่ห้องเนี่ยจะไม่มีเด็กมาสายเลยนักเรียนส่วนใหญ่เขาเริ่มรู้เริ่มเข้าใจและก็ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับเป็นวิถีชีวิตหน้าวันนี้ดีมากทั้งเด็กทั้งครูก็ต่างคนก็ต่างยึดระเบียบและก็ปฏิบัติร่วมกันคือวิถีชีวิตในโรงเรียนที่ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างฟื้นโรงเรียนให้เป็นเบ้าหลอมที่แข็งแรงในการปลูกฝังคุณธรรมลงในใจเด็กๆโดยมีครูเป็นแบบอย่างเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการคิดดีทำดีทั้งโรงเรียน